ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่หนึ่งในวันนี้เป็นการเริ่มต้นของภาคนี้ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องที่จะพูดต่อไปในภาคนี้อาตมามีความเห็นว่าอยากจะพูดหรือควรจะพูดหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิด กันอยู่ซึ่งก็มีอยู่มากมาย ในการเข้าใจผิดกันอยู่นี่เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่มีแต่ทางเสียหายไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากพระพุทธศาสนาไม่ยังเสียเกียรติของประเทศผู้นำในทางศาสนาซึ่งแสดงอาการเหมือนอย่างกับว่ายังโง่ในอะไรอยู่หรืออย่างน้อยก็ยังรู้ผิดเข้าใจผิดบางอย่างอยู่ดังนั้น จึงควรจะช่วยการจัดการชำระสะสางให้หมดไป ในเรื่องแรกในวันแรกหรือเรื่องแรกนี้อาตมาจะยกเรื่องอิทัปปัจจยตาขึ้นมากล่าว ท่านทั้งหลายบางคนไม่เคยได้ยินคำว่าอิทัปปัจจยตาแล้วก็ไม่เคยจะมีพูดกันที่ไหน ที่ขอให้ได้ยินคำนี้ได้รู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรในการบรรยายครั้งแรกนี้อาตมาให้หัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งจะได้อธิบายให้เห็นว่าสำคัญที่สุดหรือสูงสุดอย่างไรท่านสังเกตดูจะเห็นว่าพวกเรายังไม่เคยสนใจในเรื่องอิทัปปัจจยตาทั้งที่เป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาและยังเอามาพูดอย่างมีความเข้าใจผิดจนต้องทุ่มเถียงกันเรื่องนั้นก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองทุ่งเถียงกันไม่เพียงพอยังมีการด่าทอกันในเรื่องนี้ด้วยจึงเห็นว่าเป็นเรื่องเสียหาย ควรจะเอามาพูดกันให้เป็นที่เข้าใจจึงยกเอามาเป็นเรื่องแรกแห่งในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่จะต้องพูดกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายสนใจฟังให้ดีจะทำในใจอยู่ว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องอิทัปปัจจยตาเป็นคำที่แปลกเป็นเสียงที่แปลกสำหรับหูคนไทยแม้ว่าจะเป็นพุทธบริษัทแต่ก็เป็นพุทธบริษัทที่ยังไม่รู้เรื่องที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
จงพิจารณาดูเถิดว่าเป็นที่น่าละอายหรือไม่ในสักเพียงไร เรื่องนี้เป็นเรื่องกว้างขวางคงจะพูดในคราวเดียวจบนี่คงจะยาก แต่ก็จะได้พูดไปตามลำดับที่เห็นว่าควรพูดก่อนพูดหลังอย่างไรและหาวิธีพูดตามลำดับให้เข้าใจได้ง่ายและกว้างขวางในลักษณะครอบโลกหรือครอบจักรวาลกันทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องครอบโลกครอบจักรวาลนั่นเองประเด็นแรกที่จะพูดก็คืออิทัปปัจเจตาในฐานะพระเป็นเจ้าของพุทธศาสนา ในคนบางคนไม่เห็นด้วยแล้วจะคัดค้านเต็มที่ในข้อที่ว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่มีในพุทธศาสนานั่นมันเป็นเพราะคนนั้นมันโง่เองมันโง่ในความหมายของคำว่าพระเป็นเจ้าอย่างหนึ่งมันก็โง่ต่อหัวใจของพุทธศาสนาด้วยคำว่าพระเจ้านั้นจำกัดความกันง่ายๆก็จะได้ว่าสิ่งสูงสุดสิ่งที่สูงสุดกฎอิทัปปัจเจตานี่เป็นสิ่งสูงสุดในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพในทันทีที่ทรงค้นพบสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดนี่ไม่ควรจะเรียกว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าอย่างไรหรือว่าคนมันเคยชินกันแต่พระเจ้าในความหมายภาษาคนพระเจ้ารูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่นั่นที่นี่เป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ควบคุมโลกเป็นผู้บันดาลสิ่งต่างๆเป็นให้รางวัลก็มีเมื่อชอบใจขึ้นมาเป็นที่อ้างของคนโง่ว่าขอให้พระเจ้าช่วยดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะเอาความหมายของคำว่าพระเจ้าก็คือสิ่งสูงสุดเอาตามเรื่องของพระพุทธศาสนาก่อนคือพระพุทธเจ้าออกผนวดบำเพ็ญความเพียรตลอดเวลานานจนถึงวันสุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านค้นหาหลักธรรมะโดยนัยยะที่เรียกว่าอิทัปปัจเจตานั่นเอง คือในคืนที่จะตรัสรู้นั้นท่านก็ยังค้นเรื่องนี้โดยนัยยะเป็นต้นว่าทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงมาจากอะไรถึงค้นพบมาจากชาติชาติมาจากอะไรชาติมาจากภพภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรมาจากตัณหาตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนาเวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะผัสสะมาจากอะไรมาจากอายตนะอายตนะมาจากอะไรมาจากนามรูปนามรูปมาจากอะไรมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากอะไรมาจากสังขารสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชานี่สายหนึ่งเป็นอย่างนี้
ท่านค้นไปค้นมาอยู่แต่ในปัญหานี้ในปฐมยามข้อความในบาลีนั้นว่าค้นไปตามลำดับคือกล่าวไปตามลำดับในมัชฌิมยามค้นไปในทางทวนลำดับในปัจฉิมยามอันสุดท้ายค้นทางในทางตามลำดับและทวนลำดับอย่างนี้ก็มีบางคัมภีร์ระบุว่าท่านค้นทั้งทวนลำดับทั้งตามลำดับและทวนลำดับทุกยามในปัจฉิมยามได้ความรู้มาเท่าไรสรุปความจะครั้งหนึ่งเป็นพุทธอุทานของยามนั้นในมัชฌิมยามคนได้ลึกซึ้งอย่างไรสรุปเป็นความรู้เสียชั้นหนึ่งเป็นพุทธอุทานในมัชฌิมยามนั้นในปัจฉิมยามคนได้ความลึกซึ้งถึงที่สุดทรงออกอุทานสำหรับปัจฉิมยามขอให้ท่านทั้งหลายไปดูเองในข้อความนี้ที่มีอยู่ในพระบาลีหรือในแบบเรียนตัวไปเรียกว่าท่านค้นทบทวนไปมาเรื่องการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์การดับลงแห่งความทุกข์ซึ่งมักจะเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทแต่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องอันเดียวกันถ้าเกี่ยวกับความทุกข์ของมนุษย์โดยเฉพาะก็เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเรื่องทั่วไปของทุกเรื่องก็เรียกว่าอิทัปปัจเจตาในที่สุดท่านก็ค้นพบความลึกซึ้งทั้งหมดของปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจเจตาครั้นพบหมดซึ่งเป็นการตรัสรู้แล้วในเวลาอันไล่เลี่ยกันนั้นทรงสงวนทรงคิดขึ้นมาว่าการรู้ธรรมะนี้ถึงอย่างนี้แล้วจะเคารพใครเพราะจะอยู่โดยไม่มีที่เคารพนั่นก็ไม่ได้ในที่สุดก็ตกลงประทัยว่าถ้าฉะไหนทำอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราพึงสักการะเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยแล้วอยู่เถิดเนี่ยท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังให้ดีๆพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมนี้ท่านตรัสรู้แล้วเกิดสงสัยว่าต่อไปนี้จะเคารพใครดีกลับพบว่าจะเคารพธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นเองพระองค์ก็ตกลงพระทัยเช่นนั้นเรื่องในคัมภีร์ยังมีนอกออกไปว่าเท้าสหัมบดีพรหมก็มาเฝ้าแล้วก็ยืนยันว่าเช่นนั้นถูกแล้วพระองค์ก็มาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในเวลาต่อมาว่าภิกษุทั้งหลายเราเข้าใจในการเชื่อเชิญของพรหมและการกระทำที่สมควรแก่เราได้ตรัสรู้ธรรมใดเราก็สักการะเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยธรรมนั้นอยู่แล้วดังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทรงพบนั่นเองทรงค้นพบมาด้วยพระองค์เองนั่นดีนั่นเองก็กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเคารพเนื้อสิ่งใดนี่เราลองคิดดูอย่างคร่าวๆก่อนว่าสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพนั้นจะเรียกว่าพระเจ้าได้หรือไม่ในฐานะที่เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าทั้งทีเราก็เรียกว่าสิ่งสูงสุดหรือเป็นพระเจ้าในพระพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั้นไม่ได้เป็นคนหรือไม่ได้เป็นคล้ายๆคนไม่ได้เป็นเทวดาอย่างพระเป็นเจ้าในศาสนาอื่น
ถ้าเป็นเจ้าในทุกๆศาสนานั้นก็พูดว่าอย่างคนมีความรู้สึกอย่างคนมีที่อยู่อย่างคนมีชอบมีไม่ชอบมีรักมีโกรธอย่างคนนั่นพระเจ้าที่เป็นคนเป็นอย่างนั้นขอให้จัดไว้เฉพาะหนึ่งว่านั่นพระเจ้าอย่างบุคคลทีนี้กฎของอิทัปปัจจตานี่ไม่ได้เป็นบุคคลแต่เป็นกฎคือเป็นกฎของธรรมชาติทำไมจะมาเรียกพระเจ้าอ่ะในข้อแรกก็คือว่ามันเป็นกฎที่อยู่เหนือสิ่งใดที่บันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ในที่ทั้งปวงทำหน้าที่อย่างเดียวกันกับที่พระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าในศาสนาใดๆก็พูดกันเขาพูดกันว่าพระเป็นเจ้าทำอะไรได้บ้างเช่นสร้างขึ้นมาเช่นควบคุมไว้เช่นยุบเลิกทำลายเสียเช่นว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปรู้ทุกสิ่งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ไม่เห็นจริงสักทีไม่เห็นจริงสักทีไม่เห็นจริงเท่ากันกับที่พระเจ้านี่คือพระเจ้าอิทัปปัจจตานี่ทำหน้าที่อย่างนั้นได้จริงพระเจ้าที่เป็นกฎอิทัปปัจจตาทำอย่างนั้นได้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าที่เขาพูดกันจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวก็จะอธิบายกันต่อไปในที่นี้เป็นการเริ่มความเข้าใจว่าพุทธศาสนาก็มีสิ่งที่ทำหน้าที่พระเจ้าเหมือนพระเป็นเจ้าหากแต่ว่าไม่ใช่บุคคลเราก็มีพระเจ้าได้ทั้งอย่างที่เป็นบุคคลและอย่างที่ไม่ใช่บุคคลอย่างไหนจะเก่งกว่าเดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันอย่างไหนควรจะเรียกว่าพระเจ้านั่นน่ะเดี๋ยวจะได้พิจารณากัน พระเจ้าอย่างที่เป็นกฎธรรมชาติเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้เพราะมันอยู่ในลักษณะของวิทยาศาสตร์จะเป็นได้อย่างไรเดี๋ยวก็จะได้พูดกันนี่พระพุทธเจ้าทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดพระพุทธองค์ทรงค้นพบโดยพระองค์เองทรงค้นพบแล้วก็เคารพขั้นเคารพแล้วก็เปิดเผยแก่โลกสั่งสอนโลกให้เข้าใจเรื่องนี้ว่าทุกเรื่องไม่พ้นไปจากเรื่องอิทัปปัจจตาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นไปเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกทุกเรื่องล้วนแต่เกี่ยวกันอยู่กับกฎอิทัปปัจจตาหรือเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาจึงเรียกว่าพระเจ้าของพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์คือเป็นพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้ทันทีไม่มีคัดค้านเลยพระองค์ก็ได้เอามาทรงตั้งทรงเอามาพระองค์ก็ได้ทรงนำมาตั้งไว้ในฐานะเป็นอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์แปลว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์คือเบื้องต้นของศาสนาสำหรับดับทุกข์ทั้งปวงเนี่ยควรจะรู้ไว้ว่าอาทิพรหมจรรย์นั่นเป็นอย่างไรเล่าเรื่องรวมกันไปกับว่าธรรมะชื่ออิทัปปัจจตานี่แม้แต่พระองค์ก็ทรงนำมาสาธยายอยู่ด้วยพระองค์เอง เหมือนเราคนปุถุชนว่างขึ้นมาก็ท่องอะไรเล่นร้องเพลงเล่นหรือเด็กๆนักเรียนก็ต้องท่องสูตรคูณเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านทรงทำอย่างนี้กับสิ่งอะไรพระพุทธเจ้าท่านทรงทำอย่างนี้กับสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตานั่นเองเรื่องในพระบาลีมีว่าวันหนึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่พระองค์เดียวก็เลยก็ทรงสาธยายบทอิทัปปัจจตานี้ขึ้นมาเช่นว่าจักขุนจะรูปฏิจจะรูเปจะอุปัชชติวิญญาณัง
อินนังธัมมานังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปิเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติมีเรื่องตาแล้วก็ว่าเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจจนครบทุกเรื่องเนี่ยฟังดูเถอะว่าถ้าไม่สำคัญจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะเอาทรงมาท่องเอามาทรงท่องเล่นเหมือนกับคนทั่วไปก็ร้องเพลงเล่นเพราะความกดดันจากภายในมันอยากจะว่าอะไรเล่นมันก็ร้องเพลงเล่นแต่พระองค์ทรงสาธยายกฎอิทัปปัจเจตาอาญาณก็ว่าร้องเพลงเล่นทั้งนี้มันมีความสัมพันธ์กันมากคือว่าเมื่อเที่ยวค้นก็เที่ยวค้นเรื่องนี้ขั้นได้ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องนี้ท่านตรัสรู้แล้วก็เคารพเรื่องนี้อย่างที่พระองค์ได้ตัดไว้เองว่าเคารพสิ่งนี้เคารพสิ่งนี้แล้วก็นำมาเปิดเผยมาแสดงมากระทำปรากฏแก่สัตว์โลกทั้งหลายให้รู้เรื่องนี้คือเรื่องเกิดทุกข์ระดับทุกข์ตามกฎเกณฑ์อันนี้ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับพระองค์ไปทุกแง่ทุกมุมจึงถึงกับว่าทรงนำมาสาธยายโดยไม่เจตนาอะไรทรงสาธยายอยู่อย่างนี้พระองค์เดียวเดี๋ยวทรงเลี้ยวไปเห็นภิกษุองค์หนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างหลังท่านก็ตรัสอ้าวนี่ดีแล้วแกมาอยู่ที่นี่นี่เป็นอาธิพรหมจรรย์นี่เป็นอาธิพรหมจรรย์จงจำเอาไปเล่าเรียนเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติสิ่งนี้ในฐานะที่เป็นอาธิพรหมจรรย์คำว่าอาธิพรหมจรรย์แปลตามตัวหนังสือก็ว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์แต่ที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นจุดตั้งต้นจริงแต่แล้วมันเป็นไปตลอดสายเป็นทั้งหมดจนวาระสุดท้ายน่ะเรื่องอิทัปปัจจตานี่เป็นหลักธรรมะที่เป็นจุดตั้งต้นแล้วเป็นไปเรื่อยจนถึงอันดับสุดท้ายจนถึงนิพพาน โดยอาการของอิทัปปัจจตานี่เป็นเรื่องตัวพระศาสนานั่นเองแต่แล้วท่านจัดในขั้นแรกนี้ว่าเป็นจุดตั้งต้นเทียบกันได้กับว่ากอขอกอกาของพระศาสนาแล้วก็เรียนกอขอกอกาแล้วก็เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับกอขอกอกาไม่จะเป็นผู้แตกฉานในหนังสือหนังหาสักเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากเรื่องของกอขอกอกาข้อนี้เป็นชั้นใดก็ขอให้รู้จักอิทัปปัจจตาในฐานะที่จะเรียกว่าอาธิพรหมจรรย์อย่างนี้นี่แหละอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นพระเป็นเจ้าในพระพุทธศาสนาทำนองเดียวกับที่ในศาสนาอื่นเช่นพระยะโควาเป็นพระเจ้าของศาสนายิวและศาสนาคริสเตียนพระอัลลาเป็นพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลามพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรเป็นต้นเป็นพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาใดๆเขาก็มีสิ่งสูงสุดเป็นพระเป็นเจ้ากันทั้งนั้นส่วนพุทธศาสนานั้นก็มีพระเป็นเจ้าเหมือนกันแต่ยิ่งไปกว่าคือเก่งกว่าสามารถกว่าหรือจริงกว่านั้นจะจริงกว่าอย่างไรเดี๋ยวจะได้พูดกันแต่คอยรู้ไว้ก่อนว่าพุทธศาสนานี่ก็มีพระเป็นเจ้าชนิดที่เขามีกันในศาสนาอื่นๆผิดกันตรงที่ว่าเขามีพระเป็นเจ้าอย่างบุคคล
แต่เรามีพระเป็นเจ้าอย่างกฎของธรรมชาติทำไมไปเรียกกฎของธรรมชาติว่าพระเป็นเจ้าก็เพราะมันทำหน้าที่ได้ตามที่พระเป็นเจ้าที่เป็นคนคนนั้นทำได้หรือที่พูดกันว่าทำได้อย่างไรแต่พระเป็นเจ้าที่เป็นกฎธรรมชาตินี่ทำได้อย่างนั้นจะจริงกว่านั้นมากกว่านั้นแน่นอนกว่านั้นเดี๋ยวจะได้พูดกันว่าทำไมพระเป็นเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติเนี่ยทำหน้าที่พระเจ้าได้ยิ่งกว่าพระเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลนี่เป็นข้อแรกให้พุทธบริษัทรู้ไว้ว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าหรือมีพระเป็นเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลอย่าไปเดินตามก้นถ้าพูดตรงๆก็ว่าอย่าไปโง่ตามหลังฝรั่งพวกที่พูดว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าเขาจัดศาสนาทั้งหลายไว้เป็นสองประเภทว่าศาสนาที่มีพระเป็นเจ้ากับศาสนาที่ไม่มีพระเป็นเจ้า แล้วเขาก็จัดพุทธศาสนาไว้ในฐานะที่เป็นศาสนาที่ไม่มีพระเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเอทีอิสคือไม่มีพระเจ้าพวกอื่นๆเขามีพระเจ้าเรียกว่าทีอิสเราก็เลยเรียนตามที่ฝรั่งมันเขียนให้เรียนว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเป็นเจ้าแล้วฝรั่งก็พานกล่าวต่อไปว่าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ใช่ religion คือไม่ใช่ศาสนาถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ใช่ religion คือไม่ใช่ศาสนานั่นฝรั่งเขาจึงจัดพุทธศาสนาให้เป็นเพียงระบบปรัชญาระบบหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นศาสนาเนี่ยยิ่งโง่ไกลกันไปอีกเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นคืออะไรกันถ้าเอาตามที่พวกฝรั่งเองกล่าวไว้เป็นหลักฐานอยู่ก็มีอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่า religion นั่นคือระบบการปฏิบัติที่ทำมนุษย์ให้ถึงซึ่งสิ่งสูงสุดระบบปฏิบัติที่ทำมนุษย์ให้เข้าสัมพันธ์กันกับสิ่งสูงสุดคำว่า religion ให้ความหมายอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้พุทธศาสนาก็เป็น religion เพราะว่าพุทธศาสนานี่ก็มีระบบปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วทำให้มนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานเมื่อพระนิพพานสูงสุดยิ่งกว่าอะไรพุทธศาสนาก็เป็นศาสนายิ่งกว่าศาสนาอื่นเพราะว่าให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดที่แท้จริงนี่แหละคือข้อที่จงรู้กันไว้ว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าคือมีกฎอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งสูงสุดเราก็เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ไม่เป็นเพียงระบบปรัชญาอย่างที่พวกฝรั่งเขากำหนดให้นี่เป็นประเด็นทีแรกที่จะท่านทั้งหลายทราบไว้ว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้าในพระพุทธศาสนาและเป็นอย่างวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องเป็นบุคคลแต่เป็นกฎของธรรมชาติทีนี้ในประเด็นที่สองต่อไปก็จะพูดว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นพระเป็นเจ้าของสากลจักรวาลขยายออกไปหมดทั่วสากลจักรวาลไม่ใช่เป็นพระเจ้าอยู่แต่ในพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นพระเจ้าของพุทธศาสนาในวงจำกัดแต่ว่าอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าของสากลจักรวาลคือกฎของอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าแล้วมีอยู่ทั่วสากลจักรวาลกฎอิทัปปัจจตามันมีง่ายๆว่าอิติอิมัสสมิงสติอิทังโหติอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปมันมีใจความสั้นๆว่าอย่างนี้
ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนของมันเองโดยส่วนเดียวมันมีการอาศัยกันในฐานะเป็นเหตุผลคือเป็นปัจจัยแก่กันและกันและทุกสิ่งก็เป็นไปตามปัจจัยกฎของปัจจัยนั้นเป็นกฎสูงสุดเป็นกฎที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปนี่เราเรียกว่าอิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติมีอำนาจเฉียบขาดอยู่อย่างนี้แล้วกฎนี้ควบคุมอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันเป็นจักรวาลท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังเรียนรู้มาแล้วว่าจักรวาลมันมีเท่าไรมันใหญ่เท่าไรมันจะมีกี่จักรวาลก็ตามใจทุกๆจักรวาลหรือหลายๆโลกประกอบกันเป็นจักรวาลแต่ละโลกมันก็มีส่วนย่อยที่สุดของมันที่เรียกว่าปรมาณูปรมาณูที่ประกอบกันเป็นอนูอนูประกอบกันเป็นธาตุธาตุประกอบกันเป็นระบบที่ประกอบเป็นเนื้อหนังร่างกายมีชีวิตจิตใจดูกันที่สุดที่ปรมาณูก็แล้วกันสัตว์คนหรือแม้แต่พืชพันธุ์ต้นไม้ก็มีปรมาณูเป็นส่วนเล็กที่สุดที่ประกอบกันขึ้นมาในทุกๆปรมาณูนั้นมีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่นะขอให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้หรือมองดูเรื่องนี้ด้วยตาปัญญาไม่ต้องเชื่อใครมองให้รู้ว่าทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นจักรวาลนี่มันควบคุมอยู่หรือมันสร้างขึ้นมาโดยกฎธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมอยู่นี่ว่ากฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตานั่นแหละมันสิงอยู่ในทุกๆประมาณูของสิ่งที่มันประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลไอ้เราคนเดียวนี่มันนิดเกินไปเมื่อเราพูดถึงว่าทุกจักรวาลท่านลองคิดดูทุกจักรวาลทุกๆปรมาณูในจักรวาลนั้นน่ะมันถูกควบคุมอยู่โดยกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วทรงเคารพในทันทีและทรงเปิดเผยสั่งสอนต่อมานั่นทีนี้ว่าทำไมอย่างเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าไอ้กฎอิทัปปัจจตาเนี่ยมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดก่อนสิ่งใดเกิดเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนปรากฏการณ์ธรรมชาติใดๆจะเกิดขึ้นถ้าท่านจะถามว่าไอ้ธรรมชาติเหล่านี้มันมาจากไหนก็ตอบได้ยังไม่ต้องพิจารณามาจากกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอำนาจที่จะทำให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาก็เห็นได้ทันทีว่าไอ้กฎของธรรมชาตินั้นต้องมีอยู่ก่อนธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่ก่อนธรรมชาตินั่นคือกฎของธรรมชาติกฎนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยอิทัปปัจจตาเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งแต่ก่อนมีสิ่งใดๆใครตอบได้ว่าเท่าไหร่อ่ะมันเหลือวิสัยที่จะคำนวณด้วยความรู้ของคนสมัยนี้มันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเกิดมาเนี่ยก่อนจักรวาลเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าดวงอาทิตย์นี่เกิดมาเมื่อไรก็ไม่รู้กันเสียแล้วแล้วระบบดวงอาทิตย์ระบบทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติเอาเป็นว่ากฎของธรรมชาติมันมีอยู่ก่อนธรรมชาติทั้งปวงและเป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงอิทัปปัจจตามีอยู่ก่อนสิ่งใดๆในสากลจักรวาลและเป็นเหตุให้เกิดสากลจักรวาลเกิดสกลจักรวาลนั้นเราจะมองกฎธรรมชาติอันนี้ในฐานะเป็นผู้สร้างจักรวาลจะได้หรือไม่ในศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็พูดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลให้เราก็พูดว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นผู้สร้างจักรวาลเป็นผู้ควบคุมจักรวาลเป็นผู้ที่ยกเลิกทำลายล้างจักรวาลในลักษณะที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
กฎแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คืออำนาจของอิทัปปัจจตานั้นว่ากฎนี้มันมีการบังคับให้สิ่งทั้งปวงต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ดับไปนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาหรือสร้างตัวเองขึ้นมาหรือว่าเกิดขึ้นมาจากกฎของอิทัปปัจจตากฎอิทัปปัจจตามันทำให้เกิดขึ้นมาทำให้เปลี่ยนไปทำให้ดับลงทำให้เกิดขึ้นมาทำให้เปลี่ยนไปทำให้ดับลงทั้งจักรวาลทุกจักรวาลมีอยู่กี่ร้อยกี่พันจักรวาลอย่าไปรู้มันเลยเพราะว่าแต่โลกนี่โลกเดียวเล็กนิดเดียวเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเดียวเราก็ไม่ค่อยจะรู้กันจะแล้วในที่นี้ก็พูดว่าทุกจักรวาลมันเป็นไปตามอำนาจกฎอิทัปปัจจตาเราจึงเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าของสากลจักรวาลมีลักษณะเป็น omnipresent คืออยู่ในที่ทุกแห่งมีปรมาณูอยู่ที่ไหนมันก็กฎนี้มันก็อยู่ที่นั่นเป็น omnipotent อำนาจสูงสุดเหนือสิ่งใดเพราะมันเป็นกฎที่ทำให้ธรรมชาติเกิดขึ้นและธรรมชาติเป็นไปทุกอย่างรวมอยู่ภายใต้อำนาจกฎนี้เรียกว่า omniscient คือมันรู้ทั้งหมดรู้เรื่องทั้งหมดเพราะว่าไอ้เรื่องไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากกฎอันนี้กฎอันนี้จึงเสมือนกับรู้เรื่องทั้งหมดรู้เรื่องที่จะเกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดโลกเกิดแผ่นดินเกิดอะไรก็ตามเกิดดินน้ำลมไฟโรคภัยไข้เจ็บกระทั่งอะไรที่มนุษย์มีความรู้สมัยนี้อวดเก่งคุยโตว่าไปโลกจันทร์ก็ได้ความรู้อย่างนี้ขี้ผงมันยังนิดเดียวนี่ไม่เหมือนกับว่าไอกฎอิทัปปัจจตามันรู้ทุกสิ่งมันจึงสามารถสร้างทุกสิ่งแม้ความคิดของมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะเลื่อนลอยสักเท่าไรมันก็รวมอยู่ในเรื่องที่อิทัปปัจจตาสร้างหรือจัดสรรขึ้นมานั้นท่านจึงให้คำนิยามแก่พระเป็นเจ้าว่าเป็น omniscient คือรู้มันทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ที่ไม่รู้ไม่ยกเว้นอะไรนี่ด้วยดีเธอว่าอิทัปปัจจตากฎธรรมชาติชื่อนี้นั่นคือพระเจ้าของสากลจักรวาลนี่เราพูดมาสองประเด็นแล้วนะว่าอิทัปปัจจตาพระเจ้าของพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทโง่มันไม่รู้เพราะมันไม่เกินสนใจทั้งที่เรื่องมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองนี่มันฟังเป็นของแปลกคำแปลกพออาตมาเอามาพูดว่านี่ไปเอาเรื่องนอกศาสนามาพูดเป็นเรื่องของเซนบ้างเป็นเรื่องของมหายานบ้างนั่นพุทธบริษัทโง่มันว่าเองอย่างนั้นที่จริงมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังสรุปความว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านค้นจนพบคือการตรัสรู้ของท่านพอท่านค้นพบสิ่งนั้นท่านก็เคารพสิ่งนั้นทันทีแล้วท่านก็เรื่องของสิ่งนั้นมาบอกพวกเราให้รู้กันแล้วปฏิบัติตามเพื่อจะดับทุกข์ทั้งปวงเพราะว่าจะดับทุกข์ทั้งปวงได้นั้นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาถ้าความทุกข์เนี่ยมันจะดับลงไปมันต้องดับลงไปโดยกฎของอิทัปปัจจตาเรากล้าพูดกล้าท้าทายอย่างนี้ทั่วทั้งสากลจักรวาลจะพูดว่าท่านจะเป็นเจ๊กเป็นแขกเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ตามท่านก็ต้องดับทุกข์ด้วยวิธีการอันนี้ท่านจะถือศาสนาไหนก็ตามเอาสิศาสนาอย่างนี้ว่าท่านจะถือศาสนาอะไรก็ตามความทุกข์กันแท้จริงของท่านก็จะต้องดับลงไปโดยกฎของอิทัปปัจจตาอย่างที่กล่าวไว้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าอย่าได้ทำผิดในขณะแห่งผัสสะก็จะไม่เกิดทุกข์ถ้าทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นก็เพราะทำผิดในขณะแห่งผัสสะผิดต่อกฎของอิทัปปัจจตาฝ่ายที่จะดับทุกข์พูดอย่างนี้เป็นการจ้วงจาบ
ทีนี้จะพูดตัดบทในวงในวงแค่ว่าคนมันจะโง่อยู่ว่าเชื่อว่าตายแล้วเกิดก็ดีอีกพวกหนึ่งมันจะเชื่อโง่จะเชื่อตายแล้วไม่เกิดก็ดีทั้งสองพวกนี้มันก็ยังต้องดับทุกข์โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามันจะเชื่อไปทางไหนมันจะโง่ไปทางไหนอย่างไรทางไหนก็สุดแท้กี่อย่างกี่ตะอย่างก็ตามมันจะต้องดับทุกข์โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเรื่องเดียวนี้เท่านั้นเรื่องอื่นดับทุกข์ไม่ได้เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปเรื่องอะไร ก็ตามแหละมันก็ขึ้นอยู่กับอิทัปปัจจตาทั้งนั้นเราจะต้องรู้ให้เพียงพอยังมีข้อที่จะต้องพูดกันต่อไปอยากจะรู้เรื่องอิทัปปัจจตาโดยภาษาเสียก่อนทีนี้ก็จะพูดถึงอิทัปปัจจตาโดยภาษาศาสตร์หรือโดยสัพพัทธศาสตร์อิทัปปัจจตานี่มีหลายชื่อ มีความหมายหลายอย่างนั่นเองแล้วความหมายหนึ่งก็ตั้งชื่อได้อย่างหนึ่งคำว่าอิทัปปัจจตานี่ตัวหนังสือนี่แปลว่าความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นให้ท่านนั่งว่ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภาวะที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นให้นั่งว่าจนตายนั่นคืออิทัปปัจจตาสิ่งเพราะความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเอานั่งว่าจนตายจะว่าได้กี่โกรธกี่แสนกี่ล้านครั้งแล้วถ้าท่านว่าอย่างนั้นด้วยแล้วมีสติปัญญาเพียงพอด้วยท่านก็จะมองเห็นไปเลยว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่พื้นซีเมนต์หินไม้เหล็กประตูเนี่ยมันมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างนี้หินมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปูนจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหล็กจะเกิดขึ้นได้โลกอย่างไรไม่มันมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นเป็นในสิ่งต่างๆอยู่ในโลกที่ไม่มีชีวิตนี่นั่งว่าเพราะความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและเรามีปัญญาฉลาดมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเราว่ามันกำลังไหลอยู่อย่างนั้นไอ้คำพูดที่ฉลาดที่สุดของคนคนหนึ่งก็พูดว่าทุกอย่างไหลนักปราชญ์กรีกท้องสมัยกับพระพุทธเจ้านะก็บัญญัติลัทธิว่าทุกอย่างไหลเพนตารีเป็นภาษากรีกว่าทุกอย่างไหลมันเห็นความจริงก่อนนี่แต่มันพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้มันก็พูดได้เพียงเท่านั้นว่าทุกอย่างไหลคำสอนตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนอยู่ในพุทธศาสนาคือกฎอนิจจังว่าทุกอย่างไหลนั่นเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกท้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้กลัวจะพุทธบริษัทเหล่านี้จะโง่กว่านายคนนั้นถ้าคนเหล่านี้ไม่มองเห็นว่าทุกอย่างไหลนั่นคืออิทธิปัจจตาถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นว่าให้ทยอยกันไปเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสิ่งนี้ต่อไปจึงเกิดขึ้นเรื่อยไปอย่างนี้นั่นคืออิทัปปัจจตาจำไว้ว่าคำว่าอิทัปปัจจตามันเป็นอย่างนี้ก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูที่ไม่มีชีวิตก่อนแล้วดูในตัวเราสิดูในตัวเราเนี่ยจะแยกดูเป็นผมขนและฟันหนังอะไรก็ได้กี่ส่วนก็ได้และจะพบว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยส่วนที่จะประกอบกันเป็นผมมันก็เกิดต้องเกิดผมแล้วเกิดอะไรต่อจากผมเพราะผมเป็นปัจจัยเกิดอะไรต่อไปอย่างน้อยก็ว่าเป็นรังแห่งเหาได้เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทั้งผมขนและฟันหนังทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นรูปธรรม
ที่เป็นนามธรรมก็เหมือนกันแหละที่จะเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเป็นเวทนามันก็เพราะอันนี้ทั้งนั้นเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าท่านเห็นจริงแล้วก็จะรู้สึกไหมว่าในร่างกายเราทั้งร่างเนี่ยมันมีการไหลป่วนวนเวียนอย่างน่าตกใจแหละว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแยกออกไปเป็นส่วนของผมขนเล็บฟันหนังทั้งสามกี่ร้อยกระตามันจะมีอาการว่าไหลไปตามเหตุปัจจัยนี่มันเป็นความไหลที่น่ากลัวที่สุดในร่างกายของคนคนหนึ่งมันของทุกคนในโลกก็เป็นอย่างนี้ของสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่ก็เป็นอย่างนี้ของต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้นี่บรรดาสิ่งที่มีชีวิตก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เป็นอย่างนี้นี่คือตัวอิทัปปัจจยตาและกฎอิทัปปัจจยตาที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นกฎของอิทัปปัจจยตาบังคับให้ธรรมชาติเป็นไปตามนั้นไอ้ที่สิ่งต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นผลผลิตของกฎอิทัปปัจจตาซึ่งเราเรียกในที่นี้ว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าในพุทธศาสนาพระเป็นเจ้าของสากลจักรวาลเอาจำคำว่าอิทัปปัจจตาไว้อย่างนี้แล้วที่นี่อิทัปปัจจตานี่หมายความทุกอย่างอาจจะใช้แก่ทุกอย่างแต่ถ้าจะใช้เฉพาะเรื่องคนเฉพาะเรื่องของคนเฉพาะเรื่องที่ความทุกข์ของคนของมนุษย์จะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือจะเรียกเต็มที่ก็อิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ถ้าพูดอิทัปปัจจตาเฉยๆมันหมายถึงใช้แก่ทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งความที่มันปรุงแต่งกันไปแต่ถ้าจะใช้เฉพาะเรื่องของคนและเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์เกิดขึ้นดับไปแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยจะให้เต็มที่ก็ต้องเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทเอามาบวกกันเข้าทั้งสองคำพระพุทธเจ้าท่านใช้อย่างนี้มากเหมือนกันเรียกว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทแต่ว่าเราไม่อยากให้มันยาวขี้เกียจพูดยาวๆเรียกแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้ามันหมายถึงเรื่องความทุกข์ของคนแต่ถ้าหมายถึงทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาท่านเราจงรู้ว่าอิทัปปัจจตาเป็นตัวกฎธรรมชาติทั้งหมดเพื่อทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติใช่เฉพาะเกี่ยวกับความทุกข์ของมนุษย์ทีนี้ใจความของสิ่งนี้ก็คือว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทนะแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจแปลว่าอาศัยกันสมุปบาทแปลว่าเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจสมุติอิทัปปัจจตานั้นแปลว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นส่วนคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอิทัปปัจจตาแปลว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความหมายมันเหมือนกันแต่มีอะไรแปลกไปนิดหน่อยพอสังเกตได้กว้างแคบกว่ากันทีนี้รวมกันเสียก็เรียกว่าความที่มันมีเหตุมีปัจจัยแก่กันและกันปรุงแต่งให้เกิดของใหม่ออกมาเสมอลักษณะนี้สำคัญที่สุดใครไม่มองเห็นคนนั้นไม่เป็นพุทธบริษัทนะอย่าหาว่าอาตมาด่านะอยากจะพูดว่าใครไม่มองเห็นลักษณะนี้คนนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทจะต้องมองเห็นลักษณะอันนี้ของสิ่งทั้งปวงจะดูที่คนจะดูที่หมาที่แมวที่
้นไม้ต้นลายแผ่นดินอะไรก็ตามจะมองเห็นลักษณะที่ว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยพุทธบริษัทเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นจากหลับคือหายโง่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเพราะเห็นสิ่งนี้ก็เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงๆไม่หลับตาไม่นอนหลับที่เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงของธรรมชาติเห็นตามที่เป็นจริงของธรรมชาติคือเห็นตถะตาตถะตาแปลความเป็นเช่นนั่นเองตถาตาก็ได้ตถะตาก็ได้ตถาเฉยๆก็ได้ในบาลีพบทั้งสามรูปว่าตถาก็ได้มันแปลว่าเช่นนั้นตถะตาก็ความเป็นเช่นนั้นตถาตาก็ความเป็นเช่นนั้นที่เอามาบอกให้จำง่ายๆว่าเช่นนั่นเองโว้ยเช่นนั่นเองโว้ยเช่นนั่นเองโว้ยถ้าโง่มันก็ไม่เห็นเช่นนั่นเองโว้ยของทุกสิ่งถ้ามันไม่โง่มันจะเห็นเช่นนั่นเองโว้ยของทุกสิ่งดูเข้าไปที่ผมก็เห็นเช่นนั่นเองของความเป็นผมที่เล็บขนเล็บฟันหนังกระดูกก็เห็นเช่นนั่นเองของแต่ละสิ่งละสิ่งทีนี้ดูเช่นนั่นเองที่ความรู้สึกเวทนาสัญญาก็เช่นนั่นเองเห็นดูที่ความสุขว่ามันก็เช่นนั่นเองดูที่ความทุกข์มันก็เช่นนั่นเองดูที่ความเจ็บไข้ก็เช่นนั่นเองดูที่ความตายก็เช่นนั่นเองดูที่ความหายก็เช่นนั่นเองไม่หายก็เช่นนั่นเองถ้าคนมันไม่โง่สักอย่างเดียวมันจะเห็นเช่นนั่นเองของทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนี่คือเห็นอิทัปปัจจตาหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือจะเรียกว่าเห็นตถาตาตถาตาตถาตามันเป็นเช่นนั่นเอง ถ้าผัวมันไม่รักมันก็มีมานั่งร้องไห้อยู่มันก็เช่นนั่นเอง ผัวไปมีเมียใหม่มันก็เห็นเช่นนั่นเองหรือเมียมันมีชู้ผัวมันก็ว่าเช่นนั่นเองมันไม่มีใครฆ่าใครมันไม่มีใครโกรธใครมันไม่มีใครแปลกใจอะไรไม่ว่าจะถึงขนาดนั้นเนี่ยเห็นเช่นนั่นเองคือเห็นอิทัปปัจจตาเห็นพระเจ้าอันสูงสุดว่ามันมีอยู่อย่างนี้หรือมันกำลังให้เป็นไปอย่างนี้เราเห็นเช่นนั่นเองก็จะเห็นอิทัปปัจจตาที่นี่ไอ้คำที่มันแทนกันได้มันก็มีอยู่หลายคำไม่จำเป็นจะต้องพูดแล้วว่าจริงแต่ว่าพูดไว้มันก็ดีเหมือนกันตถาตาและความเป็นเช่นนั้นอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาตาไม่เป็นอื่นแปลกไปจากความเป็นอย่างนั้นไม่อื่นจากนั้นนี่ก็คือเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเราธรรมัตถิตาตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวตนเพราะมันมีแต่กระแสแห่งเช่นนั่นเองกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันจึงไม่ใช่อัตตาร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีล้วนแต่เป็นกระแสอิทัปปัจจตาดังนั้นมันจึงไม่มีอัตตาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตตาทีนี้ถ้าเรียกให้สูงขึ้นไปอีกก็ว่าเป็นสุญญตาโว้ยสุญญตาแปลว่าว่างว่างว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนมันจะมีอะไรก็มีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งไม่หยุดในนั้นไม่มีตัวตนท่านจึงเรียกว่าว่างเห็นว่างนี่ไม่ใช่เห็นว่าไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่การไหลไปแห่งสิ่งทั้งปวงตามกฎของอิทัปปัจจตา
ว่างจากตัวตนว่างจากอะไรอะไรที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนนี่คืออีทัพปัจจยตา ที่นี่ที่เอามาสวดพระสวดกันนั้นเอามาท่อนเดียวจะไม่ถือว่าเป็นความพลั้งพลาดของใครครับแต่เขาเอามาสวดท่อนเดียวในพระบาลีที่เต็มที่เนี่ยมีแล้วมันจะมีเต็มว่าอุปาทาวาอุปาทาวาตถาคตานังพระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ดีอนุปาทาวาตถาคตานังตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ดีขีตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วธรรมัตถิตตาความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตากฎตายตวงธรรมดาอีทัปปัจจตามีอีกคำหนึ่งไม่เอามาสวดธรรมนิยามเพียงว่าธรรมนิยามตาแล้วก็เลื่อนไปสังขารานิจจาสังขาราทุกขาธรรมานิตาไปนู่นนี่บทที่เขาเอามาให้พระสวดกันชินหูชาวบ้านนั้นมันอีกบทหนึ่งมันข้ามไปเสียทางนู่นไม่มาสู่อีทัปปัจจตาส่วนบทที่สำคัญที่มีอยู่เต็มๆเมื่อทำมนิยามตาแล้วมันอิทัปปัจจตาแล้วก็ขึ้นปฏิจจสมุปบาทวิชาปัจจยาสังขาราไปเลยถ้าอย่างนี้มันง่ายแหละคนจะรู้ได้ว่าไอ้เรื่องนั้นมันต้องไปจนจบอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทอยากจะให้เอาไอ้ธรรมนิยามที่เต็มที่อย่างนี้มาสวดกันแทนธรรมนิยามครึ่งท่อนหรือมีความหมายน้อยกว่าที่จะสวดอย่างนี้เนี่ยเอามาบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ดีตถาคตทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ดีจะไม่เกิดขึ้นก็ดีธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วธรรมธาตุนั้นก็คืออิทัปปัจจตาจะเรียกว่าธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาก็ได้จะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้แต่ถ้าจะชี้ชัดลงไปเห็นชัดแล้วก็ชี้ไปที่อิทัปปัจจตาคือว่ากฎอิทัปปัจจตานั้นมีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพระเจ้าจะไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาอะไรกฎนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วก็เรียกว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดแหละพระพุทธเจ้าเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่นานมานี่แต่ท่านไปตรัสรู้สิ่งนั้นซึ่งมีอยู่ก่อนซึ่งมีอยู่อย่างที่ไม่คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพระเจ้าจะไม่เกิดสิ่งนั้นก็มีอยู่ก่อนหมายความว่าแรกเริ่มเดิมทีมีสิ่งนี้อยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดนะเป็นสิ่งที่เขาบัญญัติกันในทุกศาสนาเช่นในศาสนาคริสเตียนเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่ได้เรียกว่าพระเจ้านะเขาเรียกว่าเวิร์ดแปลว่าคำสั่งหรือว่าคำบอกแรกเริ่มเดิมทีพระคำนั้นมีอยู่แล้วAt the beginning, the word was. แรกตั้งต้นพระคำมีอยู่แล้วในศาสนาคริสต์เขาก็ว่าอย่างนี้แล้วก็พระคำหรือคำนั้นอยู่กับพระเจ้าแล้วต่อมาพระเจ้ากับพระคำพระคำกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งเดียวกันก็เรียกว่า God คือพระเจ้าในที่สุดเหลือแต่พระเจ้าทีแรกมีอยู่แต่พระคำพระคำก็คือคำพูดเนี่ยคำที่คนพูดเนี่ยและในคัมภีร์ฮินดูที่เป็นที่ยึดถือของฝ่ายซิกนั่นก็เหมือนกันก็แรกเริ่มเดิมทีมีแต่สัพทะเป็นภาษาสันสกฤตสัพทะคือสัพทะในภาษาไทยก็ว่าสัพแสงสัพคำสัพที่แปลว่าคำนะเขาเรียกในสันสกฤตเขาเรียกสันสกฤตสัพทะ
คำพีติกก็ว่าแรกเริ่มเดิมทีสัทธะเนี่ยหรือว่าสัทธะแล้วแต่จะใช้ภาษาไหนมันมีอยู่ก่อนแล้วหมายความว่าคำพูดหรือคำสั่งนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วทั้งคนเรานี่ก็กฎอิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นผู้พูดหรือผู้สั่งหรือว่ากฎนั้นน่ะมันเป็นตัวคำสั่งหรือคำพูดเรื่องมันก็เลยตรงกันน่ะจะถืออย่างทฤษฎีหรืออย่างซิกหรืออย่างพุทธเรานี่แรกเริ่มเดิมทีไอ้สิ่งที่เรียกว่าคำสั่งน่ะมันมีอยู่แล้วคือมันกฎเองนี่กฎอิทัปปัจจตามันมีอยู่แล้วอย่างพระบาลีนี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้วธรรมธาตุนั่นคือกฎอิทัปปัจจตาเป็นธาตุแห่งธรรมเป็นธาตุของธรรมหรือธรรมชาติเป็นตัวธาตุของธรรมธาตุธาตุนั่นไม่ใช่ธาตุที่ข้านะธาตุธาตุธาตุของธรรมมีอยู่แล้วคืออิทัปปัจจตาเนี่ยเรียกว่ามันมีอยู่ก่อนจริงใดนั่นขอให้เข้าใจคำว่าอิทัปปัจจตาเป็นคำกลางเป็นคำประธานว่ามันมีอยู่แล้วก่อนแต่ที่พระตถาคตจะเกิดขึ้นพระตถาคตจะเกิดหรือพระตถาคตจะไม่เกิดสิ่งนี้มีอยู่แล้วว่าอิทัปปัจจตาหรือถ้าขยายออกไปก็ว่าธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาขยายออกไปอีกก็คือตถาความเป็นเช่นนั้นเองตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญะอัตตาไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่คำว่าอิทัปปัจจตามีความหมายอย่างนี้และรวมกันหมดทุกคำได้จะเป็นคำปฏิจจสุบาทก็คืออิทัปปัจจตาจะเป็นธรรมจิตตาก็คือเป็นอิทัปปัจจตาจะเป็นธรรมนิยามตาก็คืออิทัปปัจจตานี่เขาให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาว่ามีความหมายอย่างนี้กันเสียทีสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพทั้งที่ว่าท่านเป็นผู้ค้นพบเองพอค้นพบก็เลยเคารพสิ่งนี้ทันทีว่าเป็นสิ่งสูงสุดคือต้องถือหลักว่าจะอยู่โดยไม่มีที่เคารพนั้นไม่ได้แล้วก็เคยก็เลยกระทั่งก็ลองก็ต้องลองสอดส่องค้นหาดูว่าจะเคารพอะไรดีก็หาไม่พบแต่ว่าต้องเคารพไอ้สิ่งนี้ที่จัดทะลุขึ้นมานี่ท่านจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าฉันไหนทำอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราพึงสักการะเคารพทำนั้นเข้าไปอาศัยแล้วอยู่เถิดถ้าว่าเข้าไปอาศัยทำนั้นแล้วอยู่เถิดนั่นคือไปถือเป็นที่พึ่งถ้าต้องการที่พึ่งถ้าว่าต้องการจะอยู่มันต้องยึดถือหลักอันนั้นอาศัยแล้วอยู่เป็นไปแต่ถ้าดับแล้วนิพพานแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องการจะอยู่จะเป็นไปจะก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานแล้วก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์อันนี้ทีนี้จะสรุปความแต่ว่าคำสรุปความนี่มันก็หลายประเด็นหน่อยนะทนฟังหน่อยก็แล้วกันว่าอิทัปปัจจตาที่เราไม่ค่อยรู้จักกันแล้วบางคนจะไม่ยอมรับว่าเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาฟังเสียงมันแปลกเลยจันให้เป็นนอกพุทธศาสนาไปเสียนั่นแหละเอามาพิจารณาโดยสรุปกันอีกทีว่าคนในโลกจะถือศาสนาอะไรก็ตามใจเขาเถิดแต่เขาควรจะรู้จักอิทัปปัจจตา
เพราะว่ามันคือตัวเขาสิ่งที่เป็นตัวเขาควบคุมเขาอยู่ทั้งโลกไม่ว่าจะถือศาสนาอะไรเขาควรจะรู้จักอิทัปปัจจตาทั้งเนื้อทั้งตัวของเขามันเป็นตัวอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่โดยกฎของอิทัปปัจจตานี่คนทั้งโลกควรจะรู้อย่างนี้พุทธบริษัทผู้เป็นเจ้าของคำคำนี้ไม่รู้จักความจริงอันนี้ก็ไม่เป็นพุทธบริษัทนะอย่าเสียใจไปเลย ที่นี้รู้จักอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นกฎของธรรมชาตินี่พูดสรุปให้สั้นๆกันมาทีละข้อนะรู้อิทัปปัจจตานี่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนการเกิดของธรรมชาติใดๆไอ้ธรรมชาติที่เป็นปรากฏการณ์คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาที่กฎอิทัปปัจจตานะมันมีอยู่ก่อนการเกิดของสิ่งใดๆเรียกว่ามันเป็นกฎแห่งการเกิดของทุกสิ่งตรงนี้เผอิญนะมันเผอิญเรื่องหน้าหัวมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากฎถ้าเป็นเจ้านะเขาเรียกว่ากฎแต่เราเรียกในที่นี้ว่ากฎของธรรมชาติคนที่เป็นฝรั่งเป็นเพื่อนกันเป็นคริสเตียนเขามาพูดกันเรื่องนี้อาตมาก็บอกเขาว่าพวกพุทธเราก็มีกฎอย่างของพวกท่านนะแต่เราออกเสียงมันสั้นเราออกเสียงท่านสั้นกระชากไอ้คำว่ากฎจึงเหลือแต่กฎจะได้ฮากันใหญ่เนี่ยมันเป็นบังเอิญว่าถ้าในภาษาไทยแล้วมันไปตรงกันได้คือกฎกับกฎให้รู้ว่าอิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนการเกิดสิ่งใดๆทีนี้ข้อต่อไปให้รู้ว่าอิทัปปัจจตาเป็นธรรมะในความหมายที่สองในธรรมะคำนี้มีสี่ความหมายธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าท่านผู้ใดต้องการจะรู้จักธรรมะในความหมายที่สมบูรณ์หมดสิ้นแล้วก็รู้เถอะว่าไอ้ธรรมะมันมีสี่ความหมายธรรมะคือตัวธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะรูปธรรมนามธรรมอะไรทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานี่ก็เป็นธรรมชาตินี่ความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติที่ควบคุมธรรมชาติเหล่านั้นอยู่เนื้อตัวของเราเป็นธรรมชาติแล้วมีกฎของธรรมชาติควบคุมเนื้อตัวทั้งหมดนี่อยู่นั้นเนื้อตัวนี้มันจึงเจริญเปลี่ยนแปลงกินอาหารอาบถ่ายได้ไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นตามกฎของธรรมชาติเพราะมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่มันจึงเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เฒ่าแล้วก็ตายไปโดยกฎของธรรมชาติทีนี้คำธรรมะในความหมายที่สามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงต้องรับรู้ข้อนี้คือจะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติมิฉะนั้นแล้วชีวิตนั้นจะต้องตายทีนี้ความหมายที่สี่ว่าผลจากหน้าที่นั้นจะมีโดยสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ผิดก็ผิดถูกก็ถูกมากก็มากน้อยก็น้อยนั่นผลตามกฎผลจากการปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินั้นก็มีอยู่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันธรรมะมีสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ผลที่เกิดมาจากหน้าที่นี่ความหมายที่สองเรียกกฎของธรรมชาตินั่นแหละคืออิทัปปัจจตาแต่มันเกี่ยวข้องหมดเลยเกี่ยวข้องสี่ความหมายแหละตัวธรรมชาติมันก็อยู่ใต้กฎอิทัปปัจจตาหน้าที่ก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาผลที่เกิดจะเกิดขึ้นมาจากการทำหน้าที่มันก็เกิดขึ้นมาตามกฎอิทัปปัจจตา
แต่ถ้าเราจะพิจารณาเอาชื่อกันแล้วก็เอาความหมายที่สองว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติทีนี้ข้อต่อไปดูว่าพระอิทัปปัจจตาคือพระเจ้าในพุทธศาสนาอย่างที่ว่ามาแล้วให้รู้ว่าในพุทธศาสนาก็มีสิ่งสูงสุดตามความหมายคำว่าพระเจ้าในศาสนาอื่นแต่ว่าของเราไม่เป็นคนเป็นกฎธรรมชาติเขาจะว่าเป็นคนก็ตามใจเขาแต่ว่าเรามีสิ่งซึ่งสามารถจะทำหน้าที่พระเจ้าอย่างนั้นโดยสมบูรณ์เหมือนกันนี่เรียกอิทธปัจจตาในฐานะเป็นพระเจ้าในพุทธศาสนาทำไมพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเรื่องนี้ขอพูดเจสทีเสียให้เสร็จไปเลยว่าไม่มีอะไรไม่มีความรู้สึกอันใดที่จะว่าไม่มีพระเจ้าเพราะว่าความรู้สึกของสิ่งที่รู้สึกได้คือสิ่งที่มีชีวิตจิตใจคิดนึกได้มันจะรู้สึกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูงสุดอยู่เสมอไปจะเป็นมดแมลงปูปลาอะไรก็ตามมันจะรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดที่มันต้องกลัวต้องวิ่งหนีต้องยอมแพ้เสมอไปนั่นเองพระเจ้าเนี่ยมันเกิดมาจากความรู้สึกตามสัญชาติของสิ่งที่มีชีวิตว่ามันมีสิ่งสูงสุดที่เราต้องกลัวงั้นพระเจ้ามันจึงมีด้วยกันแก่สิ่งที่มีชีวิตคิดนึกได้ทุกตัวเลยแต่ว่าจะเป็นพระเจ้าต่ำๆอย่างเด็กๆหรือพระเจ้าอย่างความหมายสูงขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดมีพุทธบริษัทเจริญสูงสุดในปัญญาก็มีพระเจ้าในระดับสูงสุดคือกฎของอิทัปปัจจตาทีนี้มันก็เป็นพระเจ้าของสากลจักรวาลด้วยเพราะว่าสิงอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลจะในศาสนาหรือในพลังงานหรืออะไรก็สุดแท้มันมีกฎอันนี้สิงอยู่เสมอนี่ดูต่อไปเป็นพระเจ้าของนักวิทยาศาสตร์ถ้าว่าคนเขามีสติปัญญาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นี่ค้นหาว่าอะไรสูงสุดในที่สุดจะค้นพบว่ากฎของธรรมชาติโว้ยกฎของธรรมชาติก็คืออิทัปปัจจตามันอิทัปปัจจตาจึงเป็นพระเจ้าชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มีเท่าไหร่ก็ตามเขาไม่เชื่อพระเจ้าอย่างที่พูดในคัมภีร์โบราณนั่นน่ะแต่เขาต้องยอมรับทันทีว่าพระเจ้าอย่างนี้เขายอมรับได้กฎของอิทัปปัจจตาตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มันไม่ขัดกันเลยนี่พระเจ้าของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถค้นพบมองเห็นโดยนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้เดี๋ยวนี้ดูให้ละเอียดออกไปว่าอิทัปปัจจตานั่นแหละเป็นผู้จัดการโลกโลกนี้จะเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาทำผิดทำถูกทำครึ่งผิดครึ่งถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาแล้วโลกนี้จะต้องเป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวนี้ในโลกมีการศึกษาผิดส่งเสริมกิเลสโลกก็เลวร้ายจนจะเป็นมิจฉาสัญญีอยู่แล้วเห็นไหมล่ะโลกจัดการศึกษาผิดมันก็มีผลขึ้นมาให้เป็นโลกของกิเลสแล้วก็เลวร้ายแล้วก็เบียดเบียนนี่อิทัปปัจจตาจัดโลกมันเนื่องกันกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั่นมันเกิดการจัดโลกกันผิดๆอย่างนี้ตามกฎของอิทัปปัจจตามันก็ต้องได้ผลอย่างนี้เมื่อไรจัดโลกกันเสียถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาเราก็จะมีสันติภาพเป็นถาวรเดี๋ยวนี้เรามีไม่ได้เพราะว่าเราโง่จัดโลกนี้ผิดจากกฎของอิทัปปัจจตาเพราะฉะนั้นดูต่อไปอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งที่โลกต้องบูชาเป็นสิ่งสูงสุดคำว่าบูชาบวงสรวงนั้นใช้ได้ถ้าทำถูกต้องแก่สิ่งสูงสุดสิ่งที่ควรบูชาก็คือกฎของอิทัปปัจจตาแล้วต้องอ้อนวอนภาษาศาสนาก็เรียกว่าอ้อนวอนอย่างพวกชาวคริสต์เขาก็อ้อนวอนพระเจ้า
แล้วพวกเราก็เราไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่อ้อนวอนอาตมาขออภัยจะพูดว่าไอ้พวกโง่ที่มันเห็นว่าไม่มีพระเจ้าแล้วไม่อ้อนวอนมันมีพระเจ้าอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราต้องอ้อนวอนพระเจ้าคือว่าขอทำตามขอประพฤติตามขอพยายามทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นี้ทุกอย่างนี่พุทธบริษัทมีพระเจ้าบูชาพระเจ้าอ้อนวอนพระเจ้าหมายความว่าอย่างนี้นั่นขอให้ทุกท่านนะทุกคนนะจงอ้อนวอนพระเจ้าสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจตาโดยการพยายามให้สุดความสามารถสุดชีวิตจิตใจที่จะประพฤติให้ถูกต้องให้ตรงตามกฎของอิทัปปัจจตาทีนี้มองต่อไปตามลำดับอิทัปปัจจตาคืออาทิพรหมจรรย์อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นะนี่สรุปความจริงอิทัปปัจจตาเป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์พูดภาษาธรรมดาธรรมดาหน่อยก็ว่าเป็นกอขอกอกาของพระพุทธศาสนาที่จะต้องเรียนเป็นสิ่งแรกไม่ว่าจะเป็นสิ่งสูงสุดเท่าไหร่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอามาเรียนเป็นสิ่งแรกมันก็เรียนกอขอกอกาพูดกับฝรั่งก็ว่านี่เป็น ABC ของพุทธศาสนาคือเรื่องอิทัปปัจจตานี่แหละ เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขาจะด้วยอะไรก็ตามเขาไม่เรียนเรื่องอิทัปปัจจตาเขาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาแต่เขาไม่เรียนเรื่อง ABC ของพุทธศาสนาเขาไปตั้งต้นเรียนประวัติศาสตร์ประเทศอินเดียประวัติยาของอินเดียทุกขั้นแรงความเป็นมาอะไรในอินเดียเรียนจนเกือบตายเสียเวลาไปตั้งครึ่งอายุก็ได้แล้วก็ไม่ได้เรียนไปตรงจุดถ้าปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนะไปจะเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องพระพุทธเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์ในท่าทางลักษณะอย่างอื่นไม่เรียนในลักษณะที่เป็นอิทัปปัจจตาทีนี้เขาก็ไม่รู้พุทธศาสนาไม่รู้จักตัวอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเขาก็รู้พุทธศาสนาไม่ได้แต่เขาก็ไปเขียนตำรากันยกใหญ่พวกฝรั่งเขียนตำราพุทธศาสนากันยกใหญ่แล้วมีบทที่ผิดชะกันอยู่ทุกเล่มเลยคือว่าเรื่องกรรมกับเรื่องเกิดใหม่นี่เขียนเป็นฮินดูไปหมดการเกิดใหม่อย่างแบบฮินดูไปหมดเรื่องกรรมก็สอนทำดีๆทำชั่วชั่วไม่สามารถจะใช้กฎอิทัปปัจจตาอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วฝรั่งรู้พุทธศาสนาเรื่องกรรมก็เพียงว่าทำดีๆทำชั่วชั่วไม่รู้ว่าด้วยอำนาจกฎอิทัปปัจจตาซึ่งศึกษาดีแล้วเราจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วพ้นดีพ้นชั่วยกเลิกกรรมดียกเลิกกรรมชั่วได้หมดเนี่ยฝรั่งมาเรียนพุทธศาสนาครึ่งท่อนรู้กรรมดีๆกรรมชั่วชั่วแล้วไม่รู้อยู่เนื้อกรรมแล้วก็ไปเขียนเวียนไหวเวียนไหวตายเกิดเหมือนศาสนาพราหมณ์ไม่รู้ว่าเราไม่มีตัวตนจะเวียนไหวตายเกิดโว้ยใช้คำหยาบคายหน่อยมันไม่มีตัวตนถ้าเราจะเวียนไหวตายเกิดไม่จะมาเขียนให้เวียนไหวตายเกิดมันก็เป็นศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูไปแต่ก็เรื่องอย่างนี้มาเขียนไว้ในบท1 2บทในคัมภีร์ในเรื่องพุทธศาสนาที่เขาเขียนขึ้นอันหนังสือพุทธศาสนาที่ฝรั่งเขียนขึ้นระวังให้ดีมันจะมีผิดอยู่สองบทนี่อื่นๆก็พอจะถูกหรือใช้ได้ทีนี้ก็ว่าต่อไปก็ว่าอิทัปปัจจตาเป็นหลักดับทุกข์ของทุกคนในสากลจักรวาลสากลจักรวาลหมายความว่าเขาจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามใจเขาในโลกนี้เขาจะเป็นจีนเป็นแขกเป็นฝรั่งคือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอะไรก็ตามใจเขาแต่การที่จะดับทุกข์ได้จริงนั้นต้องเป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาคือรู้โดยจริงโดยตรงว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรทำอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดนั่นจึงท่าทีเดียวตลอดโลกท่าทีเดียวตลอดสากลจักรวาลว่าแกจะเป็นอย่างไรแกจะเชื่ออะไร
มีลัทธิอะไรก็ตามใจแต่ว่าเรื่องดับทุกข์แล้วต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีคือทำให้ถูกในเรื่องของผัสสะอย่าเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นความโง่มันก็ดับทุกข์แหละจะสมัครถือศาสนาชื่ออื่นก็ตามใจแต่ว่าดับทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้นี่เรากล้าท้าอย่างนี้ท้าชนิดที่ว่ายิ่งกว่าเอาชีวิตเป็นประกันกันซะอีกเพราะการดับทุกข์ไม่มีทางอื่นนอกจากการกระทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาทีนี้ก็ดูต่อไปว่ากฎอิทัปปัจจตาธรรมชาติอันสูงสุดเนี่ยเป็นอมิตายุเป็นอมิตาภะอย่างแท้จริงตามความหมายนั้นๆข้อนี้ก็บางคนจะฟังไม่ออกว่าสายมหายานหรือสาขานั่นน่ะเขาบัญญัติสิ่งสูงสุดว่าพระพุทธเจ้าอมิตาภะพระพุทธเจ้าอมิตายุซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ คือว่าเขามีอาทิพุทธะแล้วก็มีอำนาจของอาทิพุทธะทำให้เกิดพระพุทธเจ้าอมิตาภะเป็นต้นนี่ฌานหรืออำนาจบารมีของอมิตาภะเนี่ยทำให้เกิดพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นพระพุทธเจ้ามนุษย์นั้นเขามีพระพุทธเจ้าระดับอมิตาภะอมิตายุอมิตายุก็คือมีอายุตลอดกาลมีอายุไม่ต้องวัดไม่ต้องคำนวณว่าเท่าไรอมิตาภะก็มีแสงสว่างที่วัดไม่ได้คำนวณไม่ได้เป็นความรู้แจ้งที่วัดไม่ได้นี่เรียกอมิตาภะที่มีอายุนับไม่ได้เรียกอมิตายุผู้ที่ถือศาสนานี่มหายานแบบนี้ที่เขาทำให้สำเร็จรูปสำเร็จรูปว่าแก่ท่องว่านโมอมิตาภะนโมอมิตาภะนโมประทักกี่หมื่นครั้งไม่รู้แล้วก็ไปสวรรค์แน่หรือไปนิพพานแน่คล้ายๆก็มันให้ท่องจนรู้ว่าสิ่งที่มีแสงสว่างไม่จำกัดนั่นคืออะไรที่สิ่งที่มีอายุไม่จำกัดนั่นคืออะไรที่ที่ไอ้คนนั่นก็ท่องเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งมันรู้ว่าไอ้สิ่งที่มีอายุไม่จำกัดนั่นคืออะไรสิ่งที่มีแสงสว่างไม่จำกัดนั่นคืออะไรมันก็รู้ได้เหมือนกันนี่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดของพุทธบริษัทสาขานั้นเราจะบอกว่าอิทัปปัจจตานั่นแหละคืออมิตายุมีอายุไม่จำกัดเป็นอมิตาภะคือมีแสงสว่างไม่จำกัดสรุปความว่าอิทัปปัจจตานั่นแหละคือพระพุทธเจ้าอมิตาภะพระพุทธเจ้าอมิตายุที่แท้จริงตามความหมายคำนั้นที่นี่ก็ให้มองในแง่ว่าอิทัปปัจจตาสิงอยู่ในสรรพสิ่งกฎอิทัปปัจจตาที่พวกนั้นเรียกว่าพระเจ้ามิตาภะพระเจ้ามิตายุมันสิงอยู่ในสรรพสิ่งนี่เป็นลักษณะสำคัญที่สุดความหมายที่สุดสำคัญที่สุดของคำว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าจริงก็ต้องไปสิงอยู่ในทุกสิ่งได้จริงนี่พระเจ้าอิทัปปัจจตามันไปสิงอยู่ในทุกสิ่งได้จริงคือมันอยู่ในทุกปรมาณูที่มันประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งทั้งปวงนั่นสิ่งทั้งปวงมันจึงเป็นไปตามกฎนั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าคนเราเนี่ยมันมีกฎอิทัปปัจจตาสิงอยู่ในปรมาณูในอนุของชีวิตของร่างกายร่างกายมันจึงรู้จักเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้จักต้องการจะสืบพันธุ์แล้วก็ทำการสืบพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นกระทั่งว่าไปควบคุมอยู่ได้ในทุกปรมาณูของคนที่เกิดมันแล้วของคนที่จะเกิดต่อไปของคนที่อยู่ในครรภ์
นี่พระเจ้าอย่างที่เขาพูดกันในคัมภีร์นั้นมันไปอยู่ได้เลยพระเจ้าวิทัปปัจจตาเนี่ยมันเป็นสิ่งอยู่ในทุกๆปรมาณูแม้ทุกๆปรมาณูที่มันประกอบกันขึ้นเป็นกองขี้ม้าที่เหม็นจะตายพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไปสิงอยู่ได้พระเจ้าอย่างโน้นไปอยู่ได้แต่พระเจ้าทัพปัจจตามันไปอยู่ได้เพราะมันอยู่ได้ในทุกๆปรมาณูไม่ว่าในปรมาณูเหล่านั้นมันจะประกอบกันขึ้นเป็นอะไรอยู่ในบัดนี้แม้ในอุจจาระของคนเนี่ยในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันเป็นอุจจาระของคนก็มีพระเจ้าอิทัพปัจจตาสิงอยู่มันจึงเป็นไปอย่างนั้นซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปก็สุดแท้นี่พวกที่เมืองจีนเขาชอบพูดประโยคนี้ว่าอำนาจสิ่งสูงสุดหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แม้ในกองขี้หมา เดี๋ยวนี้เราจะเอาว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎอิทัพปัจจตาไปควบคุมอยู่ได้ในทุกๆปรมาณูของกองขี้หมาซึ่งพระเจ้ายะโฮวาพระเจ้าอัลลาห์พระเจ้าพระพรหมพระอิศนาอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีใครเชื่อว่าจะอยู่ได้พระเจ้านี่จึงเด็ดขาดกว่าสำคัญกว่าหรือจริงกว่าซึ่งขอให้เข้าใจจนถึงอย่างนี้สิว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจเฉียบขาดสิงอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นทุกสิ่งในสากลจักรวาลไม่ถามไม่ตอบเวลานี้ไม่ตอบต้องพูดจบก่อนแล้วที่นี่ก็จะดูต่อไปโดยแยกเป็นวัตถุและจิตใจ แยกเป็นด้านวัตถุทุกสิ่งที่เป็นปรมาณูทางวัตถุก็บันดาลให้วัตถุนั้นๆเป็นไปตามกฎนั้นๆ นั้นวัตถุธาตุทั้งหลายในสากลจักรวาลก็เป็นไปตามเรื่องตามลักษณะของวัตถุโดยกฎของอิทัปปัจจตาที่ควบคุมวัตถุนั้นกฎทุกกฎทางวัตถุนะจะเป็นกฎทางฟิสิกส์ทางเคมีทางไหนเทคนิคเทคโนโลยีอะไรก็ตามกฎทุกกฎนั้นมันขึ้นอยู่กับกฎคืออิทัปปัจจตากฎทุกกฎในทางวัตถุในโลกนี้ขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตาทีนี้ก็ดูทางจิตดูด้านฝ่ายจิตฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่เป็นนามธาตุไม่ใช่วัตถุธาตุกฎทางจิตทุกกฎก็ขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตาการที่จะเกิดความคิดนึกขึ้นมาการจะคิดนึกว่าอย่างไรก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาทางฝ่ายจิตทั้งสภาพจิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ฝีมือของอิทัปปัจจตามาทำหน้าที่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็โดยกฎอิทัปปัจจตาถูกเข้ากันถูกกันเข้าก็เป็นผัสสะผัสสะก็เป็นผลของอิทัปปัจจตาเป็นเวทนาก็เป็นผลของอิทัปปัจจตาเป็นสัญญาก็เป็นผลของอิทัปปัจจตาเป็นสังขารความคิดนึกทั้งหลายก็เป็นอิทัปปัจจตาเป็นปัญหาความอยากก็คืออิทัปปัจจตามีความอยากแล้วก็มีความยึดถือคืออุปาทานก็เป็นอิทัปปัจจตาคอยมองให้เห็นว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ใต้อำนาจของกฎอิทัปปัจจตาโดยกฎอิทัปปัจจตาเพื่อกฎอิทัปปัจจตาของกฎอิทัปปัจจตานี่ทางฝ่ายจิตทีนี้ดูไปถึงสิ่งที่มีปัญหาของพวกเราสำหรับคนในโลกคือเรื่องความสุขและความทุกข์ในโลกนี้มันไม่มีเรื่องอะไรสำคัญเท่ากับเรื่องความสุขความทุกข์ของคนทีนี้คอยรู้ว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์นี่มันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตานี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดๆอย่างนี้บางคนบางพวกถือว่าไอ้สุขหรือทุกข์
ที่เราได้รับอยู่นี่เป็นผลของกรรมเก่าฉะนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่รู้ว่าโดยกฎโดยทัพปัจจตาถ้าว่าความสุขความทุกข์ของเราเป็นผลของกรรมเก่าแล้วมันก็เลิกไม่ได้เดี๋ยวนี้เรากฎอิทัปปัจจตาเลิกผลกรรมเก่าได้หมดหรือว่ากรรมเก่ามันจะให้ผลเดี๋ยวนี้อย่างนี้เราสู้ได้ด้วยกฎของอิทัปปัจจตาควบคุมผัสสะเวทนาอะไรได้มันก็ไม่มีความทุกข์งั้นไอ้กรรมเก่ามันก็เป็นมันไปถ้าใครเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นผลของกรรมเก่านั่นน่ะเป็นคนโง่ในลัทธิอื่นไม่ใช่ในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาต้องมีกฎของอิทัปปัจจตาจะควบคุมสิ่งที่เกิดความสุขหรือความทุกข์ ความทุกข์เกิดมาจากการทำผิดในผัสสะ ในสายแห่งอิทัปปัจจตาความสุขเกิดมาจากการกระทำถูกในสายแห่งอิทัปปัจจตาในขณะแห่งผัสสะทำถูกก็เป็นสุขในขณะแห่งผัสสะทำผิดก็เป็นทุกข์นั่นคำว่าเป็นผลของกรรมเก่านั่นมันไม่ถูกมันเป็นลัทธิอื่นนอกพุทธศาสนาเอาสิมันมาในรูปผลของกรรมเก่าเราก็สู้ได้ด้วยการปฏิบัติโดยกฎของอิทัปปัจจตาตาเพิดไล่กลับไม่ได้ถ้ามันเป็นผลของกรรมเก่าจริงเราก็ทนรับไปสิทนรับไปสิป่วยกระหันเราไม่ต้องทนรับเราจะขจัดความทุกข์ออกไปเสียได้จะสร้างไอ้ความไม่ทุกข์หรือความสุขขึ้นมาได้นั่นอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสุขหรือทุกข์แล้วแต่ทำผิดหรือถูกอย่างไรที่พวกบางพวกก็ถือว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งบันดาลของอีสวระอีสวนคือพระเจ้าความสุขหรือทุกข์เนี่ยเป็นการบันดาลของพระเจ้ามีคนเชื่อก็อ้อนวอนพระเจ้าแบบนั้นแต่ไม่เลี้ยวดูพระเจ้าอิทัปปัจจตานั้นไสยศาสตร์จึงเกิดขึ้นเรื่องของไสยศาสตร์จึงเกิดขึ้นอ้อนวอนพระเจ้าแบบนั้นซึ่งมันก็ไม่จริงพระเจ้าแบบไหนจะทำอะไรได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาที่จะไม่ให้เกิดทุกข์เราก็ไม่เกิดทุกข์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์มาระดมช่วยกันทำให้เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้ถ้ายึดมั่นอย่างถูกต้องในพระเจ้าอิทัปปัจจตาทีนี้พวกหนึ่งเขาว่าสุขทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัยมันเกิดได้เองเนื้อยิ่งบรมมังโง่ว่ามีสิ่งที่เป็นไปได้เองโดยไม่ต้องเกี่ยวกับเหตุปัจจัยกฎอิทัปปัจจตานี่คือกฎแห่งเหตุและปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเราจัดการให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นเหตุนั่นเป็นปัจจัยเราก็จะได้ตามที่เราต้องการความเข้าใจผิดถือกันมาผิดๆเช่นว่าสุขทุกข์เกิดมาแต่กรรมเก่านี่ก็ผิดเป็นลัทธิอื่นสุขทุกข์มาจากการบันดาลของพระเจ้าของอีสวนก็ผิดเป็นลัทธิอื่นสุขทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นได้เองก็ผิดเป็นลัทธิอื่นเว้นแต่จะพูดว่าไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยมันเนื่องอยู่การกระทําที่ผิดหรือถูกต่อกฎของอิทัปปัจจตานี่คือพุทธศาสนาทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้ยกเลิกได้ นี่เรียกว่าอำนาจของอิทัปปัจจตาควบคุมความสุขและทุกข์ของมนุษย์ ทีนี้หน้าที่มนุษย์จะต้องดำรงชีวิตของตนให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาถ้าใครดำรงชีวิตไม่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตามันก็ต้องได้รับโทษได้รับโทษคือทุกข์นับตั้งแต่นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเจ็บไข้เป็นตายไปตามเรื่องของคนที่ดำรงชีวิตไม่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตา
มนุษย์จะต้องดำรงชีวิตจิตใจร่างกายอะไรทั้งหมดที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัตตาสิ่งสุดท้ายที่จะต้องทำไว้ในใจต้องเข้าใจก็คือว่าจิตมนุษย์วิวัฒนาการถึงมรรคผลนิพพานได้โดยกฎของอิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นสรุปสุดท้ายว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์ถือเป็นจุดปลายทางคือพระนิพพานสภาพที่อยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่นะวิวัฒนาการนั่นเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาทำจิตหรือชีวิตให้เจริญ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 ตามกฎของอิทัปปัจจตาในที่สุดก็จะถึงนิพพานกฎของอิทัปปัจจตามีอยู่ตั้งแต่ก่อนมีสิ่งใดแล้วก็มีอยู่ในทุกสิ่งจนกระทั่งบัดนี้นั้นความหวังที่บรรลุนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานจึงยังคงมีได้มีอยู่นั้นการปฏิบัติเพื่อนิพพานนั้นจึงไม่พ้นสมัยไม่เหลือวิสัยของคนเราเพราะเรามีกฎอิทัปปัจจตาใช้ในการปฏิบัติจึงเรียกไม่เหลือวิสัยของคนเราแล้วก็ไม่พ้นสมัยเพราะว่ากฎอิทัปปัจจตามีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงทุกๆสมัยไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตสำหรับกฎอิทัปปัจจตาดังนั้นจึงพูดว่าไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรสามารถจะใช้กฎของอิทัปปัจจตาให้เกิดวิวัฒนาการทางจิต จนบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่เรียกว่าสิ่งที่เราควรจะรู้จักหรือรู้สึกเกี่ยวกับอิทัปปัจจตาดังตัวอย่างที่ว่ามารวมกันแล้วเป็น18หัวข้อนี่ขอให้คนทุกคนในโลกรู้จักสิ่งสูงสุดของตนเองคือพระเจ้าอิทัปปัจจตาโดยนัยยะดังที่กล่าวมาอย่าให้คำว่าอิทัปปัจจตาเป็นคำแปลกหูอย่าให้คำว่าอิทัปปัจจตาเป็นของต่างประเทศไม่ใช่พุทธศาสนาแต่รู้ว่านี่คือหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องอิทัปปัจจตาเป็นทั้งหมดในพระพุทธศาสนาและถือว่าเป็นจุดตั้งต้นเป็นกขกกที่เราจะต้องตั้งต้นเรียนพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราได้ใช้สิ่งที่สามารถจะทำให้ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงไปศึกษาเรื่องอิทัปปัจจตาว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรอย่างไรอิทัปปัจจตาข้อที่ว่าความทุกข์จะดับลงอย่างไรดับลงอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นซึ่งสรุปแล้วเหลือนิดเดียวประพฤติถูกต้องในขณะแห่งผัสสะผัสสะทางอายตนะเนี่ยมีผัสสะที่ไหนเมื่อไรดำรงจิตให้ถูกต้องจะไม่เกิดความทุกข์ถ้าดำรงจิตผิดตั้งจิตไว้ผิดในขณะแห่งผัสสะจะต้องเป็นทุกข์เรื่องมีเท่านี้นั้นจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะรู้จักเรื่องอิทัปปัจจตาแล้วไปใช้เป็นประโยชน์สมกับที่ได้เป็นพุทธบริษัทด้วยกันจงทุกคนเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เกิดผัสสะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสผิวกายกระทบกับสิ่งที่มากระทบผิวกายความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจนี่เป็น6คู่ถึงกันข้าวแล้ว3คู่ของมันก็เรียกว่าผัสสะเวลานั้นสำคัญมากถ้าทำผิดในเวลานั้นก็เป็นทุกข์ทำถูกในเวลานั้นก็ไม่เป็นทุกข์ผิดหรือถูกนั่นก็คือกฎของอิทัปปัจจตา
ถูกในฝ่ายที่ดับทุกข์ก็ดับทุกข์ถูกในฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์มันก็เกิดทุกข์เราแล้วเป็นอันว่าเราได้พูดกันถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาอาตมาขอยืนยันว่าเป็นสิ่งสูงสุดและสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาและขอท้าท่านทั้งหลายเอาไปสอบถามนักศึกษาครูบาอาจารย์คนไหนในโลกนี้ว่ามันยังมีอะไรที่มันสูงสุดสำคัญที่สุดยิ่งไปกว่าเรื่องอิทัปปัจจตา นี่ขอท้าว่าอย่างนี้แล้วถ้าไปหาแล้วมันไม่มีแล้วก็ยินจงรีบยินดีใช้กฎข้ออิทัปปัจจตาให้ฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดและสำคัญที่สุดให้ได้จงทุกๆคนเถิดการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาก็สมควรแก่เวลาแล้ว ขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาสืบไปในกาลบัดนี้